ช่วยรัฐบาลบ้างนะช่วยประเทศชาติกันบ้างสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ก็บังคับใครไม่ได้ขอให้คนประหยัดเรื่องการใช้พลังงานให้มากที่สุดนะโดยเฉพาะการใช้รถเท่าที่จำเป็นเพราะว่าราคาน้ำมันมันสูงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะเราก็ดูแลไปได้ระดับหนึ่งแล้วถ้ามันสูงขึ้นกว่านี้มากไปเรื่อยๆเราจะทำยังไงโง่มานเราก็มีจำกัดอยู่เท่านี้นะอย่างอื่นจะเดือดร้อนตามไปด้วยหรือเปล่าคือบางทีมาตรการที่ออกไปแล้วบางทีก็ไม่ได้ฟังว่าจะต้องทำอะไรยังไงบางทีก็ทุกคนก็อ่านจากโซเชียลไงมันก็เลยไม่เข้าใจกันเพราะนั้นก็ฝากน้องๆช่วยกันชี้แจงด้วยแล้วกันมาตรการเจอแล้วเจ็บแล้วจบเลยใช่ไหมเจอแจกจบนะเจอแจกจบบางทีก็ไม่เข้าใจอะไรคือเจอแจกจบใช่ไหมก็อธิบายหมดแล้วอ่ะไม่ต้องไปซักต่อแล้วมันคืออะไรผมก็ฟังเขาพูดมาหลายเที่ยวแล้วแหละนะถ้าตรงกันมันก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องไปลำบากลักยากเข็นนะมันเดือดร้อนมากก็แจ้งมานะมีอะไรอีกคุยเรื่องอะไรคุยเมื่อไหร่คุยทำไมจะคุยเขาเรื่องอะไรทำไมมันไม่เรื่องครม.ไม่ใช่เหรอเขาไปเรื่องเขาหาเรื่องกันอยู่ยังไม่เกี่ยวข้องอ่ะอย่ามาปนกันอย่าเอาทุกอย่างมาปนกันจนเละไปหมดทำอะไรไม่ได้สิ่งที่มาที่สุดวันนี้ทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกข้างนอกเขาจะบ้างดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วมันมีผลกระทบกับประเทศไทยอย่างไรบ้างนะเราจะกลุ่มของเราตัวของเราประชาชนแต่ละกลุ่มจะเดือดร้อนอะไรบ้างรัฐบาลก็พยายามจะเอาเหล่านี้มาคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดนะจ๊ะแต่ถ้าให้มัน 100% ให้ทุกคนพอใจมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะต้องทำให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุดนะในเกณฑ์ที่รัฐบาลสามารถยอมรับได้งบประมาณที่มีอยู่แล้วก็ตัวบทกฎหมายอีกหลายตัวนะวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวเรื่องของที่เป็นสำคัญที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานก็ขึ้นทุกวันก็เห็นตัวเลขอยู่แล้วใช่ไหมต้องหามาตรการที่เหมาะสมนะแต่จะดูแลได้ถึงเมื่อไหร่ก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีถ้ามันยืดยาวไปมันก็ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างต้องช่วยกันช่วยรัฐบาลบ้างนะช่วยประเทศชาติกันบ้างสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ก็บังคับใครไม่ได้ขอให้คนประหยัดเรื่องการใช้พลังงานให้มากที่สุดนะโดยเฉพาะการใช้รถเท่าที่จำเป็นนะเพราะว่าราคาน้ำมันมันสูงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะเราก็ดูแลไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะถ้ามันสูงขึ้นกว่านี้มากไปเรื่อยๆเราจะทำยังไงโง่มานเราก็มีจำกัดอยู่เท่านี้นะอย่างอื่นจะเดือดร้อนตามไปด้วยหรือเปล่าเข้าใจไหมเพราะนั้นก็เนี่ยที่มาเรียกพวกเวกอยู่ดีกับอีกพวกอีกนะโอเคนะเข้าใจแล้วนะเรื่องเดินอย่าเพิ่งเอาปัญหามาเยอะนักเลยนะผมก็ทำให้ทุกอย่างอยู่แล้วล่ะโอเคนะ